สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะแนะนำผู้กันที่นำเข้าจากจีนนะครับผมสั่งซื้อจาก Lazada นะครับสั่งในออนไลน์ใน Shopee ก็มีขายนะครับแต่อันนี้ผมสั่งจาก Lazada เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับวันนี้ลองมาแนะนำราคาไม่แพงฮะมันจะขายเป็นชุดนะครับผมสั่งมา 3-4 ตัวอันนี้มาเอามารวมๆกันแล้วนะฮะก็เลยอาจจะดูละเกะละกะนิดนึงจากที่ทดลองใช้นะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยครับขนผู้กันจะนุ่มกำลังดีอุ้มสีกำลังดีด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมชอบมากนะครับคือขนผู้กันไม่หลุดนะตัวเนี้ยสำคัญมากเวลาเราซื้อผู้กันมาเนี่ยนะครับถ้าเรากำลังปาดระบายสีอยู่เนี่ยป้ายสีแต้มสีเนี่ยแล้วขนมันหลุดเนี่ยติดในงานเนี่ยมันทำให้เวลาเราเขียนแล้วมันหงุดหงิดได้นะครับแล้วก็บางทีงานเราอาจจะเสียได้ด้วยเผื่อเราลืมสะกิดเอาออกอ่ะมันก็จะทิ้งอยู่อย่างนั้นนะครับก็จากที่ทดลองใช้มามันใช้ดีนะโอเคเลยครับ100กว่าบาทเองชุดนึงก็มีเป็นได้มาเป็นกำเลยฮะ10กว่าด้ามเลยนะครับวันนี้เลยเอามาแชร์ประสบการณ์หลังจากทดลองใช้แล้วนะครับจากที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยเป็นสีอะคริลิกนะครับที่ผมวาดทั้งแบบเทคนิคสีน้ำคือใช้สีอะคริลิกวาดให้เหมือนสีน้ำแล้วก็บางช่วงก็เป็นสีอะคริลิกปกติที่วาดแบบสีหนาๆนะครับอันนี้ผมทดลองทิ้งรอยผู้กันนะครับผู้กันที่สั่งซื้อมาก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นแบบปลายตัดเป็นตัดเฉียงนะครับแล้วก็ตรงๆแล้วก็มีแบบปลายมนๆอย่างเงี้ยนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วลองดูนะครับเพื่อนๆเห็นไม่เอ่ยมันจะมนตัดตรงๆแบบนี้แล้วก็เฉียงๆนะครับแต่ละอันก็จะทิ้งรอยผู้กันต่างกันนะครับแล้วแต่ลักษณะเวลาเราปาดป้ายเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่ต่างกันบางอันก็เหมาะที่จะบางช่วงของรูปที่เราเขียนก็เหมาะที่จะใช้ไอ้ตัวตัดเฉียงนะครับบางช่วงที่เราจะต้องการปาดตรงๆให้ถึงขอบเส้นคมๆก็เหมาะที่จะใช้แบบนี้นะครับตัดแบบนี้หรือบางช่วงที่ต้องการให้งานมันละมุนเนี่ยเราก็จะเลือกใช้แบบขอบมนๆนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อผู้กันนะครับแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้ไม่ใช่ของจีนแล้วนะครับเป็นทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดเวลาที่เพื่อนๆไปซื้อผู้กันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างผู้กันกลมตัวนี้เป็นยี่ห้อ ST นะเราหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไว้แถวๆนี้นะครับจะได้ตัดกันเห็นไหมครับปลายมันจะมนๆตัวนี้เบอร์9นะครับปลายผู้กันกลมเนี่ยมันจะมนๆแล้วก็มีแบบปลายแหลมๆด้วยนะครับปลายแหลมขออภัยเดี๋ยวผมพยายามเอาตัวนี้เปรียบเทียบแล้วกันนะครับจะเป็นเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้คนละยี่ห้อนะครับให้ดูลักษณะเฉยๆพอดีว่าของผมมันเสียไปแล้วมันสึกแล้วนะครับที่เบอร์เท่ากันนะครับที่จะมีให้เราเลือกตั้งแต่แบบปลายโค้งมนกับปลายแหลมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่เบอร์4ขึ้นไปในแต่ละยี่ห้อนะครับที่มีในท้องตลาดประเทศไทยบ้านเราเนี่ยตัวนี้เป็น ST นะครับก็คือยี่ห้ออื่นเนี่ยจะมีเบอร์4เบอร์5ขึ้นไปเนี่ยจะมีให้เราเลือก2ลักษณะผู้กันกลมนะครับมีมนและก็แหลมๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลาเราป้ายเนี่ยมันจะทิ้งรอยผู้กันเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสมมติเพื่อนๆไปเขียนดอกไม้เนี่ยถ้าเราเอาปลายแหลมไปเขียนเนี่ยตัวดอกไม้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมลองแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเลยเอานะ
เดี๋ยวเอาเบอร์เท่าๆกันครับผมแป๊บหนึ่งผมจะเอาของจีนเดี๋ยวนะครับลองหาเบอร์9แป๊บหนึ่งเจอแล้วอันนี้ไม่ได้เทียบยี่ห้อนะครับเพียงแต่ให้ดูลักษณะปลายผูกกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีเจตนาจะเทียบแบรนด์จะเทียบยี่ห้อนะครับให้ดูลักษณะขนของผูกกันปลายของมันเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับตัวนี้ขนปลายมันจะมนๆผมจะลองเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงนะครับขอระบายตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นปลายโค้งมนนะครับเห็นขอบงานไหมครับมันจะดูโค้งๆแบบนี้ทีนี้ตัวดำๆเนี่ยปลายจะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมผมจะใช้สีแดงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูสังเกตของปลายผลงานที่เราป้ายนะครับมันจะต่างกันเพราะงั้นเวลาเราซื้อผู้กันมันจึงมีความหลากหลายของปลายทั้งแบบแบนและแบบกลมนะครับควรจะซื้อแบบไหนควรซื้อทั้งหมดเลยครับแล้วแต่ลักษณะงานที่เราจะใช้มันจะมาใช้ที่แตกต่างกันเนาะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่รูปที่เขียนตัวนี้ปลายแหลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคมือผมไม่นิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับลองดูอีกรอบเราไม่ได้เทียบยี่ห้อนะครับเราให้ดูปลายผู้กันเฉยๆนะครับเห็นไหมตัวนี้ปลายแหลมเราจะได้ปลายผลงานที่แบบนี้ทีนี้เวลาเราเอาไปเขียนเป็นดอกไม้มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสมมติเราไปเขียนดอกไม้เราจะได้ปลายดอกไม้แหลมๆแบบนี้นี่ใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับฝีมือของผมแล้วครับปลายมันจะโยโย่นิดนึงมันจะปลายแหลมๆอย่างเงี้ยปลายผลงานที่ปาดจะแหลมๆส่วนอีกอันก็จะได้ดอกไม้ที่ปลายโค้งๆโค้งๆนะครับตัวนี้เป็นผู้กันกลมส่วนด้ามแบนๆนั้นส่วนแบนนะครับส่วนแบบแบนเนี่ยตัวเนี้ยมนๆเนี่ยด้ามมนๆไอปลายมนๆ นะครับผมจะเอามาเกลี่ยเวลาพอมันมนใช่ไหมเราเอียงข้างเนี้ยก็ได้ครับนี่สมมตินี่กระดาษนะครับจากปกติเราระบายอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมนเนี่ยเราเอียงอย่างนี้ก็ได้เอียงทางนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมจะลองเกลี่ยเสื้อผ้าของภาพที่ผมกำลังวาดอยู่นะผมเอาสีขาวนะครับเอาสีขาวถ้านี่เป็นถ้ามือผมเป็นกระดาษนะครับนี่มองในมุมด้านข้างปกติเราจะปาดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าพอปลายมันมนๆเนี่ยเราเอียงนี้ได้เอียงทางนี้เอียงทางนี้คือดัดขึ้นดัดลงอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูงานที่เวลาใช้งานจริงนะครับผู้กันแบนปลายโค้งมนแบบนี้เห็นไหมครับมันเอาไว้เกลี่ยลงด้านหน้าเรียบอย่างนี้ก็ได้เอาด้านสันลงก็ได้แล้วแต่บางช่วงนะครับมันก็พลิกไปพลิกมาแอนไปแอนมาอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะของรูปที่เรากำลังเขียนมันเป็นรูปรายละเอียดอยู่ยังไงนะครับเห็นไหมปลายมันมนๆอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะเงี้ยเอาจากประสบการณ์ก็เหมาะที่จะเอาไว้เกลี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยไว้ให้มันฟุ้งๆไปอย่างเงี้ยนี่นะครับปาดไปปาดมานี่นะครับทีนี้ปลายตัดตรงๆนะครับตัดตรงๆตัดตรงลองเป็นนี่ครับที่ผมปาดไปก่อนหน้าเดี๋ยวลองซ้ำให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับเอาเป็นสีส้มนะครับ
ทดสอบตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบางทีก็เราไปเขียนป้ายอะไรเงี้ยลองดูนะขอไข่ประมาณนี้ครับมันจะให้ความรู้สึกประมาณนี้ทีนี้พอเราเอามาวาดรูปเรามาวาดรูปนะเดี๋ยวผมจะสะกิดลายพวกนี้เพิ่มแล้วกันนะครับสีเหลืองเอาแถวๆนี้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆมันจะทิ้งลงแบบเนี้ยเนี่ยมันจะตรงๆปลายมันจะตัดนะครับเวลามันเขียนลงไปเนี่ยมันจะตัดแบบนี้ส่วนอีกแบบนึงนะครับที่เป็นตัดเฉียงเงี้ยมันจะเหมาะเอาไว้เราเขียนลักษณะเงี้ยเวลาเราจับพุกันมันจะออกลักษณะเฉียงเงี้ยครับเห็นไหมมันจะไม่ได้พุ่งเข้าไปตรงๆเงี้ยมันจะอย่างนี้สมมตินี่ด้านข้างนะครับเวลาเราจับกระดานเราจะเอียงเล็กน้อยใช่ไหมครับเวลาเราจับมันจะพอดีมันจะเอียงกันได้มุมพอดีเราจะปาดอยู่อย่างเงี้ยหรืออาจจะเอียงงี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในงานจริงครับผมจะใช้สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับสมมติมือผมเป็นกระดาษภาพนี้เนี่ยมันจะได้มุมพอดีปาดยังไงครับเห็นไหมมันจะเฉียงได้องศามันพอดีนะครับเนี่ยกระดานเราเอียงเล็กน้อยนะครับหรือปาดมุมนี้มันก็จะเอียงๆอยู่มันจะได้ฟิลคล้ายๆเราเขียนหนังสือคล้ายๆเราจับปากกาจับดินสอนะครับมันเอียงกำลังดีนะลองดูครับปึ๊บทิ้งขอบคมคล้ายๆตัวเนี้ยแต่เพียงแต่องศาของการจับเวลาปาดเนี่ยมันได้มุมมันได้มุมลองดูครับนี่อันนี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางร้านที่เขาขายหรือจำหน่ายนะครับผมไปซื้อแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับมันและอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆต่อเพื่อนๆหาสั่งซื้อได้ครับใน Lazada Shopee ก็มีมันเป็นของผลิตจากจีนนะครับใช้ได้นะครับเนี่ยขนไม่หลุดนะครับคือจากประสบการณ์นะฮะของในประเทศไทยของที่ไทยผลิตบางตัวขนมันจะหลุดด้วยซ้ำไปแล้วถ้าบังเอิญเพื่อนๆไปซื้อมาแล้วแล้วใช้แล้วมันขนหลุดเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีทำนะแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวกำบังยี่ห้อไว้ก่อนละอันนี้สภาพอาจจะปูยีปูยำนิดนึงนะครับสมมติผู้กันอย่างเงี้ยผู้กันแบนแบบเนี้ยไม่ว่าจะไปปลายตัดหรือปลายมนที่เราซื้อในบ้านเราเนาะแต่เจ้าพวกเนี้ยมันจะเป็นขนออกทองทองนี่นะครับอาจจะเป็นสีขาวก็ได้คือขนมันจะต่างกันอยู่พวกเนี้ยขนจะไม่ค่อยหลุดแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันขนหลุดง่ายเดี๋ยวผมกำยี่ห้อไว้ก่อนแบบนี้นะครับขออภัยที่มันจะเลอะๆนิดนึงอย่างเงี้ยขนมันหลุดง่ายครับเพื่อนๆวิธีแก้ถ้าเพื่อนๆซื้อมาใหม่ๆล้างคราบกาวที่เขาหุ้มเสร็จปุ๊บรอให้มันแห้งปุ๊บเอากาวร้อนหรือกาวตาช้างนะครับหยอดตรงโคนตรงเนี้ยหยอดตรงนี้นะครับให้เราใช้กาวร้อนหยอดนะครับไม่ใช่หยอดอย่างนี้นะไอ้ตรงที่มันติดกับที่เขาหุ้มอลูมิเนียมหรือเป็นตัวโลหะนะครับกับขนเนี่ยหยอดลงไปรอบเลยครับทั้งรอบๆเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ร่วงนะครับอย่างเงี้ย
หยอดหยอดไปตามเนี้ยหยอดให้รอบเลยเลยแล้วครับแล้วก็ปล่อยให้มันจริงให้มันแห้งแล้วขนมันก็จะไม่ร่วงนะครับส่วนไอ้ที่เราขยี้ขยี้ขยี้เวลาเราวาดขนมันขาดไปน่ะอันนั้นก็อีกแบบนึงแต่ความหมายคำว่าร่วงผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะให้เราเอากาวร้อนหยอดนะหยอดตรงโคนมันเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำผู้กันลักษณะที่เป็นขนแบบเนี้ยเป็นแบบสีขาวก็มีนะครับมันจะไม่ค่อยร่วงเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยใช่ดีนะครับถึงจะผลิตจากจีนถึงจะเป็นผู้กันจากจีนก็ใช้ดีนะครับมันมีเป็น10กว่าด้ามเลยครับ100กว่าบาทนี่ได้เป็น10กว่าด้ามเลยนะครับเพื่อนๆไปหาซื้อมาได้นะครับในลาซาด้าเจ้าปีมีขายครับผมโอเคครับอันนี้ก็มาแชร์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับถ้าคุณซื้อมาแล้วบังเอิญขนมันหลุดซื้อมาแล้วเสียดายตังค์จะทิ้งก็เสียดายเอากาวร้อนหยอดนะครับเนี่ยหยอดตรงโคนมันนะครับหยอดหยอดหยอดแบบเนี้ยส่วนไอ้ที่ผมลักษณะปลายตัดปลายโค้งมนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลเวลาเราเขียนภาพเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราเขียนงานอ่ะมันจะทิ้งรอยผู้กันแบบนั้นหรือเวลาเรามาปัดมาเกลี่ยในงานเนี่ยบางตัวก็เหมาะที่จะใช้แบบนึงบางตัวก็จะเหมาะที่จะเขียนงานให้ขอบคมๆอย่างแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับอย่างอันนี้นะครับนี่เฉียงกับปลายตัดตรงๆเนี่ยนะครับเหมาะที่จะเก็บงานแบบขอบคมๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบส่วนไอ้ที่มันเฉียงๆนั้นมันได้องศาเวลาเราปาดนะครับเวลาเราปาดมันจับได้มุมได้เหลี่ยมมันพอดีเดี๋ยวทดสอบครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำให้ดูผ้าตรงนี้นะสมมติผมต้องการเขียนให้มันคมๆ ผมจะใช้ปลายตัดตรงๆนะครับปลายตัดตรงๆมีหลายเบอร์นะเดี๋ยวเอาเบอร์ใหญ่ๆจะได้เห็นถนัดอย่างนี้นะครับตัดตรงๆหรือจะแบบเฉียงก็ได้ถ้าแบบเฉียงก็คือคุณจะได้มุมเวลาคุณปาดพอดีได้องศามันแต่ตัวเนี้ยจะต้องแบบนี้จะต้องได้ฉากมันอะนะครับส่วนไอ้ปลายเฉียงๆเนี่ยปลายเฉียงๆมันก็อย่างนี้ครับจะเป็นเงี้ยสมมตินิ้วชี้ผมเป็นกระดานนี่เรามองด้านข้างเราก็จะได้เงี้ยเวลาเราปาดก็อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมส่วนตัวเนี้ยถ้านี่กระดาษหรือว่าเฟรมผ้าใบคุณจะต้องได้มุมมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเรามีติดไว้ครับให้มันหลากหลายลักษณะปลายขนผู้กันมีมนมีตัดเฉียงนะครับแล้วก็มีปลายตรงๆโอเคอันนี้แบบปลายตรงๆนะครับปลายตรงๆนี่นะปลายตัดตรงๆนะครับโอเคผมได้สีม่วงเป็นที่เรียบร้อยผมจะเนี่ยงานอย่างเงี้ยมันก็จะขอบมันจะคมๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูเห็นไหมมันจะตรงๆอย่างเงี้ยครับมันขอบงานจะคมชัดลองดูนะครับเราก็เอียงหามุมหาเหลี่ยมของเราหรือเอียงกระดานของเรานะครับเอียงกระดานเอียงเฟรมผ้าใบเพื่อให้ได้มุมที่เราจะปาดไปพอดีนะครับโอเคเนี่ยผมลองดูนะปาดเลยแล้วขอบงานผมก็จะคมชัดเราทับไปก่อนก็ได้สีอะคริลิกทับกันได้ครับอย่างเงี้ยสมมติด้านล่างด้านในผมเอาขนแบบชนิดอื่นมาเกี่ยก็ได้แต่ขอบข้างบนขอบข้างล่างเนี่ยผมต้องการให้มันชัดเนี่ยผมก็จะเอาแบบแบนหรือแบบตัดเฉียงก็แล้วแต่เราสะดวกที่เรามีติดไว้ในชุดผู้กันเรานะครับเนี่ยเห็นไหมผู้กันแบบตัดตรงๆเนี่ยก็จะทำให้ขอบงานเราคมชัดแบบนี้นะครับทีนี้อันด้านในเนี่ย
ผมก็จะไปหาไอ้ชนิดขอบมนๆแบบนี้นะครับขอบมันจะโค้งโค้งมนๆเหมาะเอาไว้เกลี่ยนะครับเจ้าเนี่ยแล้วก็ดูเบอร์พอดีพอดีกับพื้นที่งานของเรานะครับทีนี้ผมสลับมาใช้แบบมนๆนะครับเพื่อนๆสีม่วงเหมือนเดิมปลายมนๆแล้วครับนี่ปลายมนๆเห็นไหมปลายมนๆสังเกตการปาดนะผมจะเทียบกันเห็นไหมครับตัวนี้จะตัดตรงตัวนั้นจะโค้งตัวนี้จะตรงเห็นนะครับโอเคนี่ผมก็เอาคุณสมบัติตัวเนี้ยมาเกี่ยสีอะคริลิกนะครับนี่วาดลงบนกระดาษแบบเรียบกระดาษละปอนด้านเรียบนะครับที่ผมวาดอยู่เห็นไหมครับผมก็เกี่ยมันจะขูดหากไปเอียงไปเอียงมาได้มันจะพิ้วครับแล้วก็ซื้อติดไว้ให้มันมีความหลากหลายเวลาเรามาเขียนงานมันต้องมันใช้ผสมกันนะครับโอเคทีนี้ตรงนั้นผมเอาอีกออกน้ำเงินสักหน่อยสังเกตนะครับขนจะไม่หลุดนะครับขนมันจะไม่หลุดออกอย่างเงี้ยเนี่ยเราเกี่ยไปเห็นไหมเกี่ยเราเกี่ยด้านนี้เราก็พลิกไปพลิกมาด้านข้างบ้านด้านปาดไปตรงๆนี้ก็มีนะครับก็เกี่ยไปรูปไปเนี่ยครับในหนึ่งภาพก็จะใช้ผู้กันแบบเนี้ยที่หลากหลายผสมกันสีก็จะมีส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับสีก็ตามเกรดของเขาแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีพวกสื่อผสมเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นเวลาเราจะเขียนทำให้สีมันแห้งช้าอะไรแบบเนี้ยทำให้สีมันด้านมันเงาอะไรก็มีนะครับโอ้เยอะแยะหรือระบายไปแล้วเราอยากจะเอาทรายเอาหินผสมมาแปะในงานอะไรเงี้ยก็มีพวกสื่อผสมที่ทำให้เพิ่มการยึดเกาะก็มีอีกเหมือนกันนะครับนะครับเห็นไหมอันเนี้ยผู้กันขนปลายมนก็จะเกลี่ยงานแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำตรงนี้อยู่ตรงผ้าถุงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับถ้าเราเอาด้ามขอบตัดมามันจะไม่โค้งเวลาขอบงานอ่ะมันจะตัดคมแบบเนี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันมันต้องลองใช้ดูครับเพื่อนๆจะรู้ว่าตรงนี้ของงานเราจะใช้ผู้กันแบบไหนแถวๆนี้ใช้แบบไหนดีเนาะอะไรเงี้ยเราเขียนไปเราจะรู้เลยว่าจังหวะไหนของพื้นที่งานเราจะเอาผู้กันแบบไหนผมยังใช้ด้านมนๆเหมือนเดิมนะครับผมจะลองเอามาเขียนขอบเส้นเนี่ยสะกิดให้มันสว่างขึ้นดูว่ามันจะได้ไหมเห็นไหมมันก็พอได้ประมาณนึงแต่ถ้าให้ดีมันก็สู้ผู้กันกลมเบอร์ศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันก็เลยต้องมีความหลากหลายเวลาในชุดผู้กันของเรานะครับผมอันนี้ผู้กันจริงๆมันจะไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาทิชชู่มาห่อแล้วก็กระดาษกาวย่นมาพันๆเพื่อให้เราจับถนัดมือนะครับเนี่ยมันจะเป็นป่องๆอุ้มๆมาอุ้มๆมาแบบนี้เอาไว้จับให้มันอุ้มกำลังดีกับมือผมเนี่ยครับกับนิ้วมือเห็นไหมครับบางช่วงของงานเราก็ต้องใช้ผู้กันกลมไปแหลมๆเล็กๆเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์พิเศษเบอร์ศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยมีแบบว่าขนยาวๆกว่านี้ก็มีนะครับในLazada Shopee ก็มีขาย
คือบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องซื้อเกรดที่มันแพงๆด้ามหนึ่งเบอร์แค่เบอร์สองเบอร์สามด้ามเป็นร้อยกว่าบาท200คือเอามันพอใช้ได้ก็ได้แล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยสักพักหนึ่งเราใช้ไปขนมันก็สึกมันมีการสึกล้อมันมีการเสื่อมอ่ะมันแข็งกระด้างขนมันเสียเอาง่ายๆนะครับมันก็ต้องทิ้งล้างมามันก็เป็นแค่เอาสีหลุดออกจากขนนี่เฉยแต่ขนแปลงอ่ะมันไม่สปริงตัวแล้วก็ต้องเอาไว้แค่เอาไปวาดภาพวิวที่เอามากระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งอ่ะเอาไปแตะทำเป็นต้นหญ้าต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็รู้สึกเสียดายตังค์เนาะด้ามหนึ่ง200-300ขนเบอร์เล็กๆเองนะครับทั้งนี้ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเพื่อนๆแต่ถ้าถามผมก็เอาประมาณแบบที่แนะนำเนี่ยนะครับมีใช้ทั่วไปบางอันก็ที่บ้านเราผลิตถ้ามันขนร่วงก็หากาวมาหยอดใส่ประมาณนี้เห็นไหมให้มีความหลากหลายนะครับนี่เบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ปลายตัดปลายกลมผู้กันกลมผู้กันเบียนแปลงทาสีว่ากันไปเนี่ยครับโดยรวมๆของผู้กันเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปซื้อหาได้นะครับใน Lazada Shopee มีทั้ง2ที่เลยแต่ผมซื้อมาจาก Lazada ราคา100กว่าบาท100เท่าไหร่ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วมันมี 2-3 ร้านนะครับก็เอามาเทรวมกันใส่ในกระปุกรวมกันแบบเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยนะครับอันนี้ไว้ทำพวกต้นหญ้าแต่วาดภาพวิวนะครับของดีบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงมากครับแค่เราใช้ได้แล้วทำงานได้ขนไม่ล่วงเวลาเราเขียนนี่ก็เพียงพอแล้วโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาแนะนำเกี่ยวกับผู้กันประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะเอาทั้งหมดมาวาดวาบภาพวิวอะไรเงี้ยให้ดูเพื่อจะโชว์ศักยภาพของขนผู้กันแต่ละชนิดให้เห็นทั้งหมดนะครับว่าอันไหนเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็เกินโดยรวมๆประมาณนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางได้บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube นะครับขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานศิลปะนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ